ตามสัญญาณนะครับวันนี้เที่ยวนี้ขอเมาส์จะพาคุณผู้ชมไปร่องเรือกันนะครับเรือสำราญเป็นยังไงบ้างการเดินทางครับก็ถ้าจะไปล่องเรือสำราญส่วนใหญ่เพราะว่าความที่เที่ยวเนี้ยพี่ไปล่องในเส้นทาง Southern Caribbean ครับแน่นอนพอเอ่ยปุ๊บว่าแคริบเบียนทุกคนต้องมุ่งหน้าไปตั้งหลักที่ไมอามี่ไมอามี่ครับไมอามี่นี่จะเป็นพอร์ตใหญ่ของคนที่จะไปล่องเรือสำราญในแถบทะเลแคริบเบียนทั้งหมดเรือแต่ละยี่ห้อจะจอดไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ความที่เที่ยวนี้พี่ไปล่องเรือกับคานิวาลก็พอร์ตของคานิวาลเนี่ยอยู่ในตัวเมืองไมอามี่เลยอยู่ใกล้เมืองมากครับไมอามี่บินยังไงกรุงเทพโดฮาโดฮาไมอามี่ครับเพราะกาตาร์เวสมีเที่ยวบินไปไมอามี่ทุกวันครับดังนั้นสะดวกที่สุดตอนนี้มีอยู่กาตาร์เจ้าเดียวนะคะที่บินไปไมอามี่ครับก็วีซ่า คนที่จะไปครูซเออต้องถามอีกก่อนว่าไอ้ South Caribbean พี่เนี่ยมันไปเฉียดประเทศไหนบ้างมันไปด็อกที่ไหนบ้างครับ Southern Caribbean เที่ยวนี้มี Turk and Caicos มี Dominican Republic มี Curaçao Aruba ครับแต่การครูซเนี่ยบางเกาะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีบางเกาะเนี่ยมีวีซ่าอเมริกาใช้ได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าบางเกาะต้องไปทำวีซ่าเฉพาะประเทศนั้นแต่ถ้าใครไปครูซเนี่ยก็คือใช้วีซ่าอเมริกาอย่างเดียวที่ยังมีอายุอยู่ที่ยังไม่หมดอายุก็ใช้ได้เลยอันนี้มันเป็นกฎของคนที่จะไปครูซอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องบินลงสนามบินเราต้องผ่านตม.ปกติแล้วค่อยจากสนามบินน่ะไปที่ท่าเรืออีกทีนึงดังนั้นมันต้องใช้วีซ่าอเมริกาอยู่แล้วแหละในการเข้าประเทศเขาใช่นะครับแต่ที่เหลือก็คือวีซ่าอเมริกาผ่านหมดได้ครูซเขาดูแลให้ครูซดูแลให้ก็เช้ามาเนี่ยคนจะเริ่มมาสัก11โมงเที่ยงเนี่ยเป็นช่วงที่คนเริ่มมาทยอยลงเรือตรงคานิวัลเทอร์มินอลก็ผู้คนจะเริ่มคึกคักต่อคิวกันแน่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนแบบว่าเฮ้ยเริ่มมื้อเที่ยงข้างบนเรือเลยดีกว่าประหยัดมื้อเที่ยงประหยัดมื้อเที่ยงไปเลยก็บางคนก็เลยมาสัก11โมงเที่ยงบ่ายโมงเป็นช่วงพีคมากคิวก็ค่อนข้างจะยาวในการต่อแต่ว่าก็ดีไงก็ได้มาใช้ชีวิตเร็วขึ้นครับแต่ว่าขนาดครูซทุกปีมีหลายอย่างเปลี่ยนไปเช่นคือก่อนหน้าที่จะเข้าเรือเนี้ยเขาจะตรวจประหนึ่งว่าไปอีกประเทศนึงเลยนะตรวจพาสปอร์ตตรวจนู่นนี่นั่นสแกนกระเป๋าน้ำอะไรอย่างงี้เอาออกนู่นนี่นั่นห้ามขึ้นอะไรอย่างงี้ก็แต่พอขึ้นบนเรือแล้วก็จะเป็นอีกโลกนึงซึ่งแบบสนุกสนานเป็นโลกของความสำราญแล้วครับคนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกของยุคไซเบอร์ปีก่อนๆที่พี่มาครูจะกล้าโหโอเคอ่ะไม่ใช้เน็ตก็ได้วะกี่วัน8วัน7วัน8วันก็นั่งอ่านหนังสือไปนั่งอ่านมาพักผ่อนเล่นน้ำแล้วพอยุคนี้ล่ะยุคนี้เพราะแต่ก่อนไอ้นี่มันแพงครับไอ้ค่าเน็ตบนเรือแพงมากค่าเน็ตแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ค่าเน็ตเหลือวันละ5ดอลค่ะโอ้ครับค่าเน็ตอะแต่เป็นกฎนะเป็นเรทว่าถ้าคุณจะใช้เฉพาะโซเชียลอะไรอะ Instagram Facebook หรืออะไรก็ตามก็5ดอลลาร์ครับแต่ถ้าเซิร์ฟเน็ตด้วยเช็ค Google หรืออะไรก็ตามก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ยังดีไงยังรู้สึกว่าไม่ทำร้ายจิตใจสตรีสายโซเชียลขนาดนั้นเนี่ยเอาเพราะว่าบางคนก็แบบไปเที่ยวนะอยากโพสต์รูปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคนหลายคนชอบถามพี่ว่ามันมีห้องประเภทไหนบ้างห้องเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกประมาณ 3-4 แบบอันนี้เป็นแบบหนึ่งแบบนี้เนี่ยจะไม่มีระเบียงเข้าไปก็จะเหมือนมีเป็นโรงแรมห้องนึงเลยนะสำหรับคนที่คิดเอ้ยเข้าไปในเรือแล้วจะนอนยังไงวะแบบนู่นนี่นั่นมันจะแคบเกินไปไหมอาบน้ำใช่ไหมนู่นนี่นะก็จะมีนี้เลยมีทั้งแบบเตียงเดียวเตียงคู่อันนี้เป็นแบบมีระเบียงแล้วครับบอกคนนี้มาตะกี้มีแบบเป็นวินโดว์เฉยเป็นกระจกก็ยังดีก็ยังเห็นไงว่าอุ้ยเรือมาจอดตรงไหนแล้วอากาศข้างนอกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนที่ราคาอัพขึ้นมาหน่อยแต่ก็ต้องรีบจองเพราะห้องแบบนี้มันก็เต็มง่ายห้องที่มีระเบียงแบบนี้ก็จะแบบฉันไม่ต้องไปดื่มวิวจากข้างนอกห้องก็ได้ฉันอยู่ในห้องชั้นนี้แหละก็โรแมนติกได้เหมือนกันอยู่ในแบบดื่มกินวิวในห้องส่วนตัวได้ทั้งวันคนที่สงสัยว่าอยู่ในเรือมีห้องน้ำส่วนตัวใช้ไหมมีอะไรยังไงที่นี่เขามีแชมพูสบู่มีเหมือนคุณไปเข้าอยู่ในโรงแรมมีพนักงานทำความสะอาดทุกวันแล้วพนักงานทำความสะอาดนี่ก็จะแบบเขาเรียกอะไรนะ
สนิทกับเราเพราะเขาต้องทำห้องเราทุกวันเข้ามาแจกใบไอ้นี่ทุกวันใบที่เขาเรียกว่าโปรแกรมสำหรับพรุ่งนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างคุณจะแวะพอร์ตไหนไปเจอที่ไหนยังไงกี่โมงที่เรือจะจอดคุณจะออกได้กี่โมงซันเซ็ตซันไรส์มีกิจกรรมอะไรในเรือบ้างถ้าคุณไม่ได้ลงนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปและห้องน้ำอาจจะแคบหน่อยเนาะอยู่ในเรือมันคงไม่ได้กว้างเหมือนแบบอยู่บ้านแต่มีทุกสิ่งที่โรงแรมมีก็คืออยู่สบายๆ 7-8 วันอย่างรอบนี้พี่ครูซนี่9วันครับ9วันอยู่ในเรือก็แบบโหสะดวกสบายนี่เรือก่อนจะออกนะเนี่ยเพราะก่อนเรือออก4โมงปุ๊บเขาจะมีการเรียกทุกคนมาเธอทุกคนมาซ้อมว่าหนีไฟซ้อมกรณีว่าอะไรอย่างนี้ทุกคนก็จะมาชิปริวว่าเรือตรงนี้ของคุณถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณต้องจุดนัดพบอยู่ตรงนี้เรือไอ้นี่อยู่ตรงนี้นะชูชีพอยู่ในห้องเห็นไหมแบบว่านึกภาพไททานิคเขาจะแบ่งโซนว่าเราต้องลงเรือบทที่โซนไหนเพราะคนมันเยอะมากถูกคนเราก็ต้องไปประจำจุดเรือลำนี้คือ Carnival Splendor เนี่ยปีที่แล้วพี่ลง Glory Carnival Glory เรือนี้เป็น Splendor ก็จะเป็นเรือที่รับลูกมีลูกเรือประมาณ 1,100 คนครับมีผู้โดยสาร 3,700 คนบังเอิญว่าเป็นอีสเตอร์พอดีโอ้โหไม่มีห้องว่างเลยแม้แต่ห้องเดียวคนที่คิดว่าฉันจองห้องแบบไม่มีหน้าต่างไปก่อนเดี๋ยวฉันไปอัปเกรดไม่มีเลยเพราะว่าแน่นมากคนคือฝรั่งเนี่ยเที่ยวเยอะมากครับเราทราบได้แล้วว่าบนเรือมีอะไรบ้างตอนขึ้นไปแล้วก็เรื่องห้องยังไม่ได้พาเที่ยวมีอะไรมีห้องอาหารอีกโอ้มีเยอะแยะแล้วมีหลายประเทศมีฟิตเนสมีอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงหน้าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเม้ากันต่อแล้วกันในเที่ยวนี้ขอเม้าตอนนี้เบรกแป๊บหนึ่งครับ